ไอ้พวกที่แบบเห็นคำว่าโหมแล้วพวกนี้มึงเป็นเหี้ยอะไรครับเฮ้ยมึงเป็นอะไรกูไม่เข้าใจจริงตอนแรกกูนึกว่าแม่งจะจบประเด็นตั้งแต่พี่อีกมาขอโทษแล้วนะแต่พวกเหี้ยนี่แม่งยังไปลุกลามพี่เขาอีกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเห็นคำว่าหอมแล้วมึงแบบคือแบบร่างกายมึงจะขยับออโต้เลยมือไอ้พวกมือสิบนิ้วปัญญาอ่อนของมึงเนี่ยก็จะพิมพ์อะไรของมึงก็ไม่รู้มึงเป็นอะไรกูไม่เข้าใจมึงเป็นเหี้ยอะไรคำว่าหอมเนี่ยหอมเนี่ยมึงต้องแยกแยะเว้ยหอมมันสื่อถึงหลายอย่างมึงกับกูมันก็คล้ายกันมึงกับกูเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของเราใช่ไหมล่ะถ้าเราจะไปใช้กับพ่อแม่หรือครูของเราเนี่ยมันก็จะดูหยาบคายมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับไอ้หอมนั่นแหละหอมมันก็ต้องแยกแยะเว้ยหอมเอกเขาเสื่อมันไม่ใช่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งอื่นไอ้พวกที่แบบปัญญาอ่อนแม่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกเคี้ยเนี่ยแม่งไปคิดคำว่าหอมจากที่ไปคิดในทางที่แบบคุกคามทางพี่ได้อย่างไรไอ้พวกนี้ผมนึกว่าแม่งไม่จบป.1อ่ะเหมือนเรียนไม่จบอ่ะเหมือนยังไม่จบอนุบาลเพิ่งเกิดใหม่อ่ะเหมือนเด็กเกิดใหม่อ่ะเหมือนอยากได้ของแล้วแม่งไม่ได้ของแม่งกระตือรือร้นแม่งร้องไห้แม่งเรียกร้องอย่างหนักอ่ะคือแม่งผมนึกว่าลุงข้างบ้านผมจะโง่นะไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งโง่กว่าลุงข้างบ้านกูอีกเป็น10เท่าไอ้ควายมึงเข้าใจไหมเขาไม่ได้สื่อถึงแบบนั้นมันก็ยกตัวอย่างที่กูแบบถ้ากูไปซื้อพิซซ่าแล้วกูไปนั่งกินที่ไหนสักแห่งแล้วมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้ากูนั่งกินกูว่าโอ้พิซซ่านี่หอมจังเลยนะไอ้พวกผู้หญิง2ตัวแม่งก็คิดแล้วกูแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งคุกคามทางเพศไอ้สัตว์มึงต้องแยกแยะคือกูคำว่าหอมเนี่ยกูหมายถึงกูหอมพิซซ่ากูหอมพิซซ่ากูได้กินพิซซ่าแล้วกูหอมกูไม่ใช่กูจะทุกคามทางเพศมึงมันต้องแยกแยะมึงหัดแยกแยะซะบ้างไอ้ควายมึงแยกแยะไม่เป็นหรือไงอายุมึงก็แบบไม่ใช่ น้อยหรือมึงแบบหัวสมองเป็นเด็กแต่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนั้นก็ได้นะมึงจะแบบโง่มากเข้าใจไหมควาย